สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับชมพู่พัชชาในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะกลางสัปดาห์แบบนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพสักหน่อยค่ะปกติเราอาจจะได้ยินเรื่องของการรณรงค์ให้คนไทยลดการกินหวานใช่ไหมคะมีภาษีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการลดการกินเค็มค่ะหรือว่าการลดโซเดียมในอาหารเพราะว่าโอ้โหมองซ้ายมองขวากินข้าวเปล่าบางคนยังต้องเอาน้ำปลาเหยาะตามกินแกงอุ๊ยอ่อนเค็มไปใส่เกลือลงไปหน่อยสรุปเอาไปเอามาตอนนี้คนไทยของเราเนี่ยนะคะอัตราในการบริโภคเกลือหรือว่าบริโภคโซเดียมสูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดด้วยหลายคนก็บอกว่าแต่มันอร่อยแต่คุณผู้ชมคะเค็มถูกใจไตถูกตัดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการรณรงค์ค่ะว่าทำอย่างไรให้คนไทยลดการบริโภคโซเดียมให้น้อยลงทุกอย่างนี้มันจะมีกระบวนการในการรับรู้นะคะและต้องบอกถึงที่หนึ่งค่ะที่เป็นสถาบันการศึกษานะคะที่เขารณรงค์เรื่องนี้แล้วก็มีอิทธิพลมากสามารถสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมได้นั่นก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองนะคะเช้าวันนี้ค่ะร่วมพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปานนท์ราชโรจน์ท่านรองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมาพูดคุยกับเราเช้าวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการลดการกินเค็มก่อนละกันกับโซเดียมที่บอกว่าโอ้โหตอนนี้คนไทยมีอัตราการกินโซเดียมเพิ่มสูงขึ้นเยอะมากถามมาตรฐานก่อนปกติคนไทยเราคนทั่วไปเนี่ยแหละค่ะสามารถกินโซเดียมได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ครับถ้าเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดนะครับก็คือการบริโภคโซเดียมเนี่ยไม่ควรเกิน2กรัมต่อวันต่อวันใช่ครับแต่ณปัจจุบันนะครับจากงานวิจัยของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิรินะครับแล้วก็ทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเครือข่ายลดการบริโภคเค็มก็จะพบว่าประชากรไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราบริโภคเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดถึง2เท่านะครับ2เท่าก็คือ4กรัมต่อวันคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะบอก2กรัมนี่มันเท่าไหนอาจารย์เปรียบเทียบนิดนึงค่ะ2กรัมนี่มันประมาณเท่าไหนคะต่อวันจริงๆถ้าเปรียบเทียบให้เห็นชัดก็2กรัมต่อวันนี่คือเกลือ1ช้อนชาเองนะครับเกลือ1ช้อนชาตามที่มาตรฐานกำหนดใช่ครับต่อวันคุณผู้ชมคะลองคิดภาพดูนะคะ1ช้อนชาเหมือนเวลาเราใส่น้ำตาลแล้วชงกาแฟแต่อันนั้นคือต่อวันแต่ตอนนี้คนไทยมีปริมาณในการกินคือมากกว่ามาตรฐานก็คือโดยเฉลี่ยเนี่ยเกิน 4,000 เกือบ 4,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือว่า2กรัมนี่แหละ4กรัมนี่แหละ4กรัมใช่ครับก็เหมือนกับว่าเรากินมากกว่า1เท่าในทุกๆวันอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วอย่างงี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะคะอาจารย์ก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับก็คือโรค NCD อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจนะครับอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเราเนี่ยก็เห็นความตระหนักถึงสิ่งนี้นะครับว่าประชากรไทยเราพบว่าเป็นโรค NCD ค่อนข้างมากนะครับก็นำไปสู่เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายที่เราต้องการจะชี้นำสังคมนะครับให้รู้ถึงโทษของการบริโภคการบริโภคโซเดียมนะครับแล้วก็เราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรนะครับให้สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีในอนาคตได้นะครับผมแต่เห็นว่าที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้มันมีกิจกรรมนำร่องมาก่อนเพราะว่าถ้าหากบอกว่าอยู่ดีๆให้ผู้ไปลดการกินเค็มเรากินเค็มมาแล้วเราคุ้นลิ้นมาตลอดใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าอยู่ๆวันนึงบอกว่าอุ๊ยอยากกินเค็มเท่านี้อย่างนี้เนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคอาจารย์มีเขาเรียกว่าเทคนิคหรือว่ากระบวนการรับรู้แบบใหม่ไหมคะว่าให้ทั้งผู้บริโภคเองเนี่ยกินเค็มให้น้อยลงโดยที่เขาก็รู้สึกเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็ต้องทำให้มันเค็มน้อยลงอันนี้มีวิธีการยังไงไหมคะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะครับว่าวันที่24กันยายนของทุกปีนะครับซึ่งประชาชนคนไทยรู้อยู่แล้วว่าเป็นวันมหิดลนะฮะก็ชาวมหิดลของชาวมหิดลเราเนี่ยเราก็ต้องการที่จะสืบทอดปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่าความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยคือการนำความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะครับเพราะงั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยทุกวันที่24กันยายนเนี่ยแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลก็จะพยายามที่จะขับเคลื่อนองค์ความรู้ต่างๆไปสู่สังคมให้ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับให้เกิดผลกระทบที่แท้จริงทำให้สังคมไทยเราดีขึ้นนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของมหกรรมมหิดลเพื่อสังคมก่อนนะครับซึ่งงานนี้เราเรียกสั้นๆว่ามูเซปนะครับ MUSEF นะครับ Mahidol University
Social Engagement Forum นะครับเราเริ่มจัดตั้งแต่ปี2564นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเราจัดจริงๆแล้วเราเปลี่ยนธีมทุกๆปีแต่ว่าคอนเซ็ปต์หลักของงานนี้ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะอย่างที่คุณได้กล่าวนะครับว่าเราจะทำยังไงให้เรื่องขององค์ความรู้ผลงานวิชาการในเชิงสังคมของมหาวิทยาลัยนะครับมาแชร์กันมาแบ่งกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายสร้างความร่วมมือร่วมกันนะครับเพื่อผลักดันให้องค์ความรู้ผลงานวิจัยเชิงสังคมเหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้จริงรวมทั้งผลักดันให้ไปสู่เกิดขึ้นเป็นนโยบายของประเทศไทยได้นะครับผมแสดงว่าคือต้องบอกว่ามันมีโปรเจกต์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาเรียกว่าเป็นการนำร่องก่อนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะด้านหน้าเราเรามีทั้งจานคุณผู้ชมอาจจะคุ้นชินอยู่แล้วนะคะมันเป็นอาหารที่หลายๆท่านบอกว่าโอ้ยกินอยู่ประจำเลยมีไส้กรอกนะคะมีนี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีขนมกรุบกรอบมีน้ำอัดลมหมูหยองอันนี้ของชอบผู้เลยค่ะมีผักกาดดองอาจารย์คะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ต้องบอกว่านี่แหละเป็นอาหารที่เรียกว่าทุกคนดีกว่าบริโภคกันทุกวันเลยแต่เห็นบอกว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลเองเนี่ยมีการนำร่องสร้างการรับรู้ทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเองแล้วก็สร้างการรับรู้ใหม่ของคนที่มาซื้อกับข้าวมาซื้อข้าวที่มหาวิทยาลัยเนี่ยว่าเราจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการบริโภคโซเดียมให้ลดลงได้อย่างสิ่งเหล่านี้อาจารย์คะถ้าพูดแบบตามตรงตามข้อมูลเลยโซเดียมเยอะแค่ไหนคะอาจารย์ก็จริงๆอาหารเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่โซเดียมค่อนข้างสูงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าจริงๆมันก็มีอาหารอีกหลายๆอย่างที่โซเดียมสูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลเราเนี่ยเวลาเราจะขับเคลื่อนอะไรไปสู่สังคมเนี่ยเราก็ต้องทำตัวเราเองในมหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาก็คือเราก็สร้างนโยบายในมหาวิทยาลัยเองนะครับเราให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านอาหารโรงอาหารในมหาวิทยาลัยเราให้ความรู้กับอาจารย์นักเรียนนักศึกษาต่างๆบุคลากรทุกท่านนะครับว่าอาหารประเภทไหนที่มีโซเดียมสูงบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของทั้งปีที่ผ่านมาที่เราทำขึ้นนะครับทำมาก็คือเราก็จัดกิจกรรมในการสร้างเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเพิ่งเพื่อจะเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องของการบริโภคเพิ่มไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่เราคุยกันก่อนเข้ามาก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงว่าเราอยากจะให้ทุกคนลดการบริโภคเค็มเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันอึดอัดมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากชินไปแล้วใช่ครับเพราะงั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือนวัตกรรมนั่นเองนะครับก็เราก็มีการจัดกิจกรรมแฮกเกอร์ทอนกันนะครับเพื่อเรารับสมัครจากทั่วประเทศเลยฮะนักเรียนนักศึกษาเข้ามาทั่วประเทศแล้วก็มีไอเดียดีๆในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของไส้กรอกโลโซเดียมนะครับอันนี้เลยหรือว่าพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่โลโซเดียมซึ่งตรงนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ทำยังไงให้ผู้บริโภคยังรู้สึกเหมือนเดิมยังอร่อยเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยโซเดียมเนี่ยมันลดลงไปแล้วนะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวอุ้ยอันนี้ดีมากค่ะเพราะว่าอย่างผู้บริโภคเองไม่ต้องใครที่ไหนอย่างชมพู่ง่ายๆเป็นคนชอบกินหมูหยองมากคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าหมูหยองโดยปกติเนี่ยปริมาณโซเดียมต่อ1หน่วยบริโภคของเราเนี่ยควรจะกินแต่น้อยให้พอเหมาะแต่ว่าข้างซองพอหันไปปุ๊บมันมีเป็นหลักพันโซเดียมคือบางท่านไม่เคยรู้เลยก็จกเอาใส่เลยค่ะใส่กับข้าวใส่ข้าวเปล่าโดยที่ไม่รู้ว่าปริมาณโซเดียมเยอะขนาดนั้นแต่พอมหาวิทยาลัยมหิดลพยายามที่จะหานวัตกรรมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนยังไงเอ๊ะเอาอาหารส่วนนี้เนี่ยลดโซเดียมหน่อยไหมมันก็ทำให้ตัวผู้บริโภคอย่างเรารู้สึกว่าเรายังกินได้เหมือนเดิมปกติแต่ลดโซเดียมลงไปทีนี้ต้องบอกว่านอกจากกิจกรรมนำร่องที่ว่านี้มีการใช้ที่มหาวิทยาลัยแล้วเราก็มีการประชาสัมพันธ์ในทุกๆปีอย่างปีนี้เนี่ยเป็นทีมของการลดโซเดียมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นงานครั้งนี้เห็นบอกว่ามีจัดว่าให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปร่วมงานด้วยใช่ไหมคะงานจัดเมื่อไหร่คะงานของเรานี่จะจัดขึ้นเมื่อวันที่26กันยายนนะครับตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นนะครับที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับก็ในงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะครับสำหรับธีมในปีนี้ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการลดบริโภคเค็มสร้างสังคมไทยที่ดีด้วยสุขภาพที่ดีนะครับก็ในงานของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วๆไปนะครับจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับมีวิทยากรมาบรรยายพิเศษเกี่ยวข้องกับนโยบายของทางภาครัฐก็ดีหรือความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับอาหารก็ดีนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างวิทยากรพิเศษที่มาบรรยายนะครับก็จะมีทั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินนะครับก็เป็นปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านเป็นอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับนายแพทย์กฤษดาหาญบรรเจิดนะครับผู้อำนวยการกองควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะได้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อหรือโรค NCD นั้นเป็นอย่างไรนะครับคุณณัฐกรอุเทนสุดนะครับจากกรมสรรพสามิตก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีอะไรต่างๆนะครับสำหรับทั้งเรื่องหวานเรื่องเค็มด้วยนะครับทางด้านคุณพลตันทัศเถียรนะครับท่านเป็นเชฟเจ้าของช่อง YouTube พลฟู้ดมาเฟียก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการเรื่องของการทำอาหารที่ลดการบริโภคเค็มได้นะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมในงานและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเรื่องของการมีออกบูธร้านอาหารที่อยู่รอบข้างมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือทั้งที่ผมกล่าวมาสักครู่เนี่ยเรานอกจากเราขับเคลื่อนในมหิดลแล้วเราก็เริ่มขับเคลื่อนรอบๆแคมปัสของเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการนำเอาผลงานวิจัยนวัตกรรมต่างๆมาโชว์นะครับก็จะมีนวัตกรรมชิ้นหนึ่งที่อยากนำเสนอก็คือเรื่องของซอลมิเตอร์นะครับก็คือเครื่องมือในการวัดความเค็มแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นผลงานจากรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับก็สามารถวัดความเค็มได้เลยนะครับก็ในแต่ละมื้อเราสามารถใช้ตัวซอลมิเตอร์เนี่ยวัดความเค็มได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการเวิร์กช็อปกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็เชื่อว่าประชาชนที่เข้ามานะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยก็น่าจะได้รับความสนุกแล้วก็เรื่องของสาระที่ความรู้ที่ได้กลับบ้านไปนะครับก็เชิญชวนให้มากันเยอะๆนะครับผมเป็นในเชิง educate แบบ edutainment ก็คือไปแล้วไม่ได้มีแค่เรื่องของสาระวิชาการอย่างเดียวแต่ว่ามีเรื่องของความรู้ความสนุกสนานแล้วก็ได้เจอทั้งตัวของพิธีกรทั้ง YouTube เองที่ให้เรื่องของความรู้ว่าทำอาหารอย่างไรด้วยเพราะว่าคนเราปัจจัย4นะคะก็ต้องกินทำอาหารอย่างไรให้ลดปริมาณโซเดียมลงได้แล้วก็ที่สำคัญเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆคนไทยคือบางคนไม่กินหวานแต่กินเค็มบางคนไม่กินเค็มแต่กินหวานก็คือหลบหลีกไปไหนไม่พ้นเลยแต่ถ้าหากว่าเรามีการรับรู้ข่าวสารแล้วก็สามารถสร้างการตระหนักรู้ได้ณวันนี้เราจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีสุขภาพดีได้ระยะยาวนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาประชาสัมพันธ์งานนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปานนท์ราชโรจน์ค่ะท่านรองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าจริงๆอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันค่ะแม้ว่าบางคนอาจจะมีการคัดกรองมาอย่างดีแล้วว่านี่แหละโซเดียมต้องน้อยแต่อย่าลืมนะคะเรากินอาหารวันละ3มื้อค่ะมื้อแรกอาจจะคุมได้มื้อ2มื้อ3คุมไม่อยู่เอาไปเอามาระยะยาวเนี่ยเราอาจจะเป็นโรคไม่ติดต่ออย่างเช่นโรคไตหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงได้เพราะฉะนั้นหากว่าเรามีการเติมองค์ความรู้อยู่เสมอแล้วก็ตระหนักว่าสิ่งที่เรากินคืออะไรชีวิตของเราก็จะยืนยาวอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกินจืดยืดชีวิตค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้รู้เดียวค่ะ